รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบางกอกแอร์เวยส์อนันทลาเวลลี่มัลดีฟรีสอร์ทสวัสดีค่ะได้เวลาเซย์ไฮกันแล้วนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่มัลดีฟกันต่อเลยค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรากำลังจะถึงช่วงของสปาพอดีเลยละค่ะเราไปทำกิจกรรมต่างๆมามากมายนะคะถึงเวลาสปาก็ต้องสปากันหน่อยละค่ะที่อนันทราเวลลี่มัลดีฟรีสอร์ทนั่นเองค่ะตอนนี้นายหนองจอมป่วนก็กำลังจะโดนนวดแล้วละค่ะไม่รู้ว่าจะโดนนวดแล้วจะเป็นยังไงบ้างนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆลองไปชมไฮไลท์กันเลยค่ะมีแบบนวดขัดที่ใครป่ะครับพี่นี่มีไหมฮะลองอ่ะโอ้ผมชอบแบบนั้นมากเลยฮะทุกอย่างก็คือจะซอสแล้วเดี๋ยวจะไปมิกซ์รวมกันค่ะน้องคะมือจะต้องลงด้วยค่ะกลัวมือค่ะกลัวมือเดี๋ยวนิ้วหายอ่ะแล้วก็เลยทุกเป๊ะเชิญทานอาหารค่ะสบายจ้าเชิญค่ะคุณหน่อยพี่เป็นแคทตี้อยู่เลยจะดีสำหรับผิวแห้งเอาเลยครับผมเอาตัวนี้ตัวสีม่วงครับผมตัวนี้นะคะครับโอเคมีอะไรนะสีฟ้าคืออะไรสีฟ้านี่คือเป็นตัวแบบดีท็อกครับผมดีท็อกผมจริงเป็นไม่รู้ค่ะได้ค่ะผมจะลองเป็นรีเซ็ตครับได้ค่ะโอเคค่ะโอเคประจำเตียงเจอกันตรงนู้นครับสบายมากพี่ติ๊กน่าสงสารเพื่อนนะฮะใช่ตอนนี้เพื่อนกำลังลงเรือแน่เลยครับพี่ครับไอถังที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยครับเอาไว้ทำอะไรครับให้มองวิวไม่ได้มีความสุนทรีย์ไม่ได้แบบมองนิ้วเท้าพี่ก็ได้หอมจังเลยอ่ะหอมเหมือนผิวส้มครับปกติผมจะไม่ค่อยนวดนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเพราะเจ็บแต่ตรงนี้สบายมากครับพี่ติ๊กใช่ครับซูเปอร์รีแลกซ์ครับคุณผู้ชมคะมีแบบนวดขัดที่ใครป่ะครับพี่นี่มีไหมฮะกองอ่ะโอ้ผมชอบแบบนั้นมากเลยฮะเคยไปที่จีนนะฮะเขาขัดออกมานี่เป็นก้อนๆเลยนะฮะเป็นจีกงอ่ะถ้ากล้องมาอยู่ใต้หน้าเราน่าจะเหมือนนักมวยที่โดนบี้หน้าไปค่ะไอ้ที่ใส่กาดอ่ะใช่ครับเหมือนมากเลยอ่ะโอ้โหส
บายแต่ว่าเหมือนอยากต่ออีกนิดนึงเลยค่ะเปลี่ยนตัวปลิวปลิวมาหมดแล้วนี่คุณหลับตั้งหมดลงสปาหมดสบายมากสบายมากใช่ตอนนี้เราสองคนก็สดชื่นขึ้นมานิดนึงแล้วคราวนี้เราไปหากิจกรรมทำกันต่อดีกว่าค่ะเป็นเราไปทำอาหารสไตล์ของชาวมัลดีเวียนดูนะไปคุกกิ้งคลาสกันค่ะทำเองชิมเองผมแบบเรียนมาเรียนทำอาหารมาส้มตำส้มเติมมัลดีเวียน not Thai ส้มตำมัลดีเวียนนะครับผมลองเป็นพี่แอนไหมมีไหมฮะลองเป็นเดี๋ยวไปลองทำให้เขาดูโอเคน่าจะดีนะฮะฉันจะเวียนหัวเนี่ยอยู่ดีมาส้มตำอ่ะไปกันดีกว่าค่ะไปทำอาหารสไตล์มัลดีเวียนไปคุกกิ้งคลาสทำเองชิมเองไปกันค่ะพี่ติครับเดี๋ยวเราไปลงน้ำกันทำไมชุดเรามันดูแปลกๆจุกบ้าเหรออันนั้นข้ามตารางที่จะทำงานอันนี้เรามาทำอาหารก่อนยังไม่ใช่ชุดลงน้ำน่ารักปะล่ะเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวเดี๋ยวมาดูดีกว่าอาหารที่เราทำกันเนี่ยครับจะหมูหรือจะกินได้หรือกินไม่ได้เพราะว่าเราทำเสร็จเราจะต้องกินเองด้วยเป็นอาหารกลางวันของพวกเราสบายครับผมถูกต้องงั้นเราไปลุยกันเลยทำอาหารสไตล์ของมัลดีเวียนขนมกับเชฟชื่อว่าพุชแพนเขาจะมาสอนวิธีการทำเราก็เลือกที่แบบว่านอกจากมือเดี๋ยวนี่ค่ะเราก็เลือกอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานไว้อย่างละชนิดนะคะเป็นสไตล์ของมัลดีเวียนนั่นเองค่ะเราเลือกง่ายหน่อยนึงเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาทำเพราะเดี๋ยวเราต้องไปทำกิจกรรมอื่นอีกพี่ติ๊กก็เลยเลือกเป็นนี่คาคุนิเค้กนั่นเองค่ะเป็นชื่อของมัลดีเวียนอันนี้ได้ผมเป็นขนมหวานนะผมโซนารีคิรุเป็นภาษาของมัลดีเวียนครับผมเป็นพุดดิ้งชนิดนึงเดี๋ยวมาดูโซนารีคิรุแย่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทำอาหารคาวกันก่อนโอเคสตาร์ทเฟิร์สสนับสนุนโดยบางกอกแอร์เวยส์อนันทลาเวลลี่มัลดีฟรีสอร์ทช่วงที่แล้วนะคะได้เห็นเมนูอาหารมัลดีเวียนกันไปแล้วนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างจะมีวิธีทำยังไงจะทำยากหรือง่ายขนาดไหนไปหาคำตอบกันเลยค่ะไปลองทำกันเลยดีกว่าค่ะเชฟจะมาสอนเราเย็บเดี๋ยวเทโกมาดูนี่เย็บโอเนี่ยต้องกินแป๊บครับเย็บเป็นกระเทียมค่ะเผ็ดเราก็จะซอยเหมือนกันค่ะทุกอย่างก็คือจะซอยแล้วเดี๋ยวจะไปมิกซ์รวมกันค่ะน้องคะมือจะต้องลงด้วยค่ะกลัวมือเหรอคะกลัวมือเดี๋ยวนิ้วหายอันนี้แหละค่ะพริกที่เราเคยบอกคุณผู้ชมไปนะคะเป็นพริกของศรีลังกาหรือมัลดีเวียนเนี่ยแหละค่ะเป็นพริกทรงแบบเนี้ยแต่เผ็ดมากเพื่อให้มันดูมีสีสัน yeah very good เดี๋ยวเราจะน้ำมันใส่ลงไปในกระทะร้อนที่ตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่เครื่องเคียงต่างๆเนี่ยลงไปเอาไปเจียวให้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรต่างๆที่เราสั่งเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ
ได้ออกมาแล้วก็เอาไปคลุกรวมกันอย่างอื่นอีกครับก็คือจะเคี่ยวเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปคลุกกับมันแล้วก็ไปคลุกกับเนื้อปูเนื้อปูโอเคเราจะใส่หอมแดงลงไปให้กลิ่นน้ำมันหอมของหอมแดงเนี่ยค่ะออกมาก่อนกลัวเหม็นหรือกลัวอะไรน้ำมันกระเด็นกลัวน้ำมันกระเด็นตรูดเดี๋ยวให้มันละอุนะคะสีเปลี่ยนนิดนึงครับผมสีเปลี่ยนนิดนึงนะคะแล้วเราจะใส่เนื้อปูลงไปมีเครื่องปรุงอย่างอื่นอีกค่ะเป็นพวกสมุนไพรนะคะที่เป็นสไตล์ของอินเดียศรีลังกาหน่อยๆ นะคะเป็นเครื่องเทศอันนี้เป็นผงกาลิกค่ะกาลิก1สปูนนี่นะ1สปูนนี่นะอันนี้เป็นกาลิกนะคะเชฟทำใหญ่ไหมบ้างผมว่าร้อนแน่นอนจริงๆโอเคไม่คิวผมอ่ะหน้าที่ผมอ่ะคือแค่มายืนดูแล้วมากินโดนจริงเนาะชิลินานเย็บโอเคอยากใส่เผ็ดนิดนึงไหมมันไม่เผ็ดเท่าไหร่คุณยืนเหนื่อยหมอสไปซี่ไหมจะได้อร่อยเป็นแบบแกงกะหรี่ครับเป็นจริงใช่มันก็คือแกงกะหรี่ครับใช่กินปูกินปูแรงมากขอให้ช้อนนึงนะครับผมเย็นไม่ทันใจค่ะใส่ในน้ำแข็งเลยจะได้เย็นแล้วนิดนึงเราจะได้ปั้นได้งั้นปั้นตอนนี้จะร้อนมือผมใส่ออกมาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้เพราะเป็นมันเดี๋ยวเพราะน้ำแข็งมันละลายปุ๊บใช่ไหมมันจะเป็นน้ำมันไม่ชื้นชื้นเพราะว่ามันจะไม่เกาะเป็นขนมแล้วค่ะตั้งหม้อบนกระทะร้อนนะคะแล้วเราก็จะใส่นมลงไปก่อนอันแรกรอให้มันเดือดนิดนึงค่ะกับวุ้นเส้นจะใส่ไปในนมที่ต้มเลยค่ะสลิดเนื้อเหมือนเส้นสลิดใส่กระน้ำกะทิใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปแล้วค่ะใส่ผงซินนามอนลงไปค่ะใส่นิดเดียวไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวบางคนไม่ชอบครับผมมีหลายคนที่ไม่ชอบนะใช่จะกินมันชุ่มๆหน่อยกินมันแต่เมื่อทำเสร็จจะหอมหวานนี่ซานาไรเรซิ่งเป็นลูกเกดค่ะจดกันทันไหมคะเดือดแล้วนมเดือดแล้วเป็นนมข้นข้นครับว้าวเต็มเต็มคือมันเหมือนสลิ่มนะแต่ว่าเป็นแบบร้อนผมว่าเป็นแบบร้อนมันทำเย็นได้ครับใช่เสร็จแล้วก็เป็นแบบง่ายๆเป็นเมนูที่เราอาจจะหาทำได้นะคะก็คือมีนมจืดนมข้นลูกเกดผงซินนามอนนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็มีคาร์ดามอมก็คือคาร์ดามอมจะเป็นเมล็ดของชาวมาลดีเวียนไว้ทานกับข้าวหรือเคี้ยวหมากเนี่ยใส่ลงไปให้มีกลิ่นนะคะแล้วก็เส้นที่ใช้คล้ายๆกับเส้นบุกหรือเป็นเส้นนั่นเองค่ะแต่น่าจะเป็นเส้นบุกชิมดูว่าหวานพอหรือยังนะคะไม่ทำชิมอย่างเดียวเฮ้ยหอมหวานแล้วอ่ะอีนอฟโอ้โหหวานมากครับvery good thank you very good very good อันนี้ปล่อยให้เป็นครูไป เรากลับไปฝั่งนู้นกันค่ะไปดูว่าครูของเราเย็นหรือยังอันนี้ก็คือแค่ปั้นยังร้อนอยู่เลยนะดังร้อนนิดหน่อยยังไม่เยอะให้คล้ายๆกับทรงทอดมันปลากรายบ้านเราหรือทอดมันกุ้งสวยงามนะครับสวยงามนะครับผมจะใส่ลงไปเพราะว่าถ้าน้ำมันไม่ร้อนพอเนี่ยมันจะอมน้ำมันทำให้ไม่อร่อยน้ำมันร้อนนิดนึงแล้วค่อยใส่นี่แล้วเราก็ใส่เส
ร็จแล้วเนี่ยจะมีซอสนี้ค่ะทานกับซอสมะม่วงเขาทำขึ้นมาเป็นพิเศษใช่ล่าสุดจะทานด้วยกันเดี๋ยวเราให้เชฟทอดแล้วก็จัดจานให้เราอย่างสวยงามเราไปนั่งรอชิมดีกว่าค่ะโอเคสนับสนุนโดย Nivea HIS กระเป๋านักเรียนและถุงเท้านักเรียนตราด็อกเตอร์ช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้ทำอาหารกับขนมสไตล์มาลดีเวียนกันเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสงสัยไหมคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะถ้างั้นไปชิมกันเลยค่ะรับรองว่าอร่อยชัวร์นี่ขนมและก็ของคาวลักษณะก้อนนี่บ่งบอกเลยนะว่าอะไรครับอันนี้ของคุณอันนี้ของพี่ติ๊กอันนี้รู้ได้ยังไงครับอันนี้ถ้าละเอียดละเอียดจะเป็นแป้งของพี่ติ๊กรู้ได้ยังไงครับรู้ว่าตอนคุกเนี่ยเห็นคุณคุกแล้วอ่ะเดี๋ยวมากินอาหารกันดีกว่าที่เนี่ยผ้าเขาหายไปไหนเขาไม่มีผ้าให้เราเลยเนาะผ้าอะไรครับผ้าเช็ดปากอันนี้ใช่ไหมผ้าเช็ดปากนี่อยู่นี่ครับพี่ติ๊กคุยผูกคออันนี้ผูกหัวก็เลื่อมเลอะทำไมพี่ติ๊กเช็ดนี่ไงคุ้งอย่างเงี้ยเลยเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่านี่เขายกเข้ามาเลยนะโอเคเรามาชิมกันดีกว่าแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมเนื้อปูล้วนๆค่ะเพราะว่าใส่ไว้หมดเขาไม่บอกติ๊กเททั้งชามเลยค่ะแล้วพอเราจะใส่มันเขาบอกว่านิดเดียวพอเขาบอกว่าถ้าเราใส่ก็ใช่เดี๋ยวมันจะแบบว่าไม่อร่อยใช่ครับโอ้นี่โอ้ยอร่อยนะผมว่าถ้าเกิดมีน้ำจิ้มบวยนะหรือน้ำจิ้มไก่ใช่น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มบวยครับมันจะเหมือนของไทยอร่อยมากหอมแบบเป็นรสของแกงกะหรี่ใช่มีเครื่องแกงกะหรี่มีเครื่องเทศตามสไตล์ของชาวมาลดีเวียนเองค่ะครับผมเดี๋ยวลองชิมแบบที่ใส่ซอสกันดูครับจริงก็กินได้เลยครับใช่แล้วไม่เผ็ดนะเขาคิดว่าพวกเราจะเผ็ดเนาะนี่ค่ะใส่ซอสโก้ซาลซ่าครับผมเอามังโก้ซาลซ่ารสชาติก็อร่อยขึ้นมาอีกแบบนึงคือปกติเนี่ยจะเผ็ดร้อนเครื่องเทศนะคะแล้วก็พริกที่เราใส่ลงไปมันเข้ากันได้ดีใช่ส่วนตัวมะม่วงก็จะมีรสชาติของความหอมหวานของมะม่วงแล้วตัวซอสลงไปก็ทำให้แบบว่าชิมแล้วแบบกลมกลืนอร่อยมาชิมขนมกันก่อนค่ะขนมเมื่อกี้เราเห็นวิธีการทำกันไปแล้วด้วยเหมือนกันง่ายๆก็สามารถหาทำกันได้นะจะมาดูรสชาติรอเลยครับพี่ติ๊กระวังลวกปากนะฮะหอมหวานมันรวมๆคล้ายๆสลิ่มใช่ถ้ามันมีเส้นของมันอร่อยนะครับมันเหมือนกับว่ามันเข้ากันได้ดีใช่ครับผมโดยรวมขนมอร่อยค่ะผ่านผมว่าเรามาเติมน้ำแข็งมันจะอร่อยขึ้นไหมครับอร่อยนะใช่ไหมใช่อร่อยเติมน้ำแข็งดูเดี๋ยวลองไปเติมน้ำแข็งหรือจะทำอะไรนะคะก็ทำตัดพิยาสันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไปอีกที่นึงเนี่ยหนองจะได้ไม่กินทำไมครับพี่จะได้กินคนเดียวจะไปปิกนิกแบบว่าสโนว์คริงกลางทะเลเป็นบาร์บีคิวชิลชิลริมชายหาดกินให้อิ่มเลยจะได้ไม่ต้องมาแย่งกันอันนี้ก็อร่อยนะพอแล้วครับอย่างนี้อย่างหน่อยไปชิมโน่นชิมนี่ไปปิกนิกไปทำโน่นทำนี่กินนี่แหละตรงนั้นไม่ต้องไปไปครับไปเลยครับพร้อมแล้วมาถึงเกาะคูริฟูชิปักป้ายเขาเลยค่ะอยู่นู่นเราสองคนพักอยู่ที่อนันทารารีสอร์ทชื่อว่าเวรี่ซึ่งนั่งเรือจากเวรี่นะคะมาที่รีสอร์ทชื่อว่าดีกูในเครืออนันทาราเหมือนกันค่ะและตอนนี้ก็นั่งเรือจากดีกู
มาที่คูริกฟูชิแห่งนี้ค่ะเพื่อมาปิกนิกโอ้โหเป็นไงล่ะก็ไม่ได้มาตีกอล์ฟอ่ะครับนี่ผมเตรียมร่มเป็นแคดดี้มาให้เป็นแคดดี้ผมเตรียมร่มอู้ตายน่ารักมากๆเป็นแคดดี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมตอนนี้นะคะท่าทางการปิกนิกของเราพร้อมกันแล้วฝั่งนู้นกันเลยค่ะเพราะว่าปิกนิกแถวนี้1บรรยากาศดี2แบบเป็นเกาะส่วนตัวส่วนตัว3แถวนี้นะครับแนวปะการังสวยงามค่ะครับผมเดินไปฝั่งนู้นกันค่ะไปครับคุณผู้ชายคะเชิญทานอาหารค่ะสบายนะจ้าเชิญค่ะคุณหน่อยเฮ้ยอากี้เป็นแคดดี้อยู่เลยแหมเพลกับบรรยากาศเลยนะไม่รู้นี่นึกว่าเล่นละครพีเรียดอยู่โอเคครับผมมาปิกนิกกันนะคะที่นี่นะคะเขาจะจัดให้เป็น private เป็น snorkeling barbecue สามารถมานั่งปิกนิกได้สั่งอาหารครับผมจะทานแล้วก็ลงไป snorkeling หรือว่า snorkeling เสร็จแล้วก็มานั่งทานก็ได้ชิลกับบรรยากาศหรือถ้าเป็นญี่ปุ่นก็แบบว่าเป็นแบบเซตเบนโตะไปนั่งใต้ต้นซากุระแต่ที่มาทะเลก็นั่งใต้เพิงไม้แบบเนี้ยครับผมชิลกับบรรยากาศริมทะเลรอบๆตัวเราดูสิ360องศาครับสุดยอดวันนี้นะคะเราจะเป็นอาหารสไตล์มัลดิเวียนนั่นเองค่ะเห็นจากซุ้มทางเข้านะคะมีธงชาติเป็นสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐมัลดีฟนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนวันนี้อาหารเป็นสไตล์มัลดิเวียนแหมมาริมทะเลแบบนี้เนาะนี่เขามีดนตรีต้อนรับเราด้วยจริงเหรอฮะใช่ดูสิเต็มเลยเขารอพวกเรารู้สึกว่าเขินนะเขินแต่ชอบไปกันดีกว่าข้างในเลยอันนี้เป็นไก่ย่างเนาะเหมือนทางใต้มั้ยบ้านเราใช่ครับผมแล้วก็มีกระเทียมหอมมีหอมหอมเจียวไก่บ้านนะครับผมใช่โอ้โหนี่ปลาตัวใหญ่มากน่าจะเป็นปลากระพงนะเป็นปลากระพงเอาไปย่างค่ะครับเป็นอาหารซีฟู้ดนี่เลือกแล้วก็ไปให้เขาย่างแต่ทูน่านี่มันสามารถที่กินสดได้มั้ยน่าจะได้ใกล้ๆเคียงแต่ว่าไปทําร้อนดีกว่าใช่นี่น่ากินมีทั้งปลาทูน่ามีทั้งเนื้อมีทั้งไก่มีทั้งปลาหมึกคาราเมลมีปูนี่ก็จะมีพวกเป็นซุ้มสลัดต่างๆนี่เป็นอาหารสไตล์มัลดิเวียนแต่ข้างในบุฟเฟ่ต์เนี่ยของเขาเนี่ยยังมีอีกหลากหลายมีทั้งขนมอะไรเงี้ยมีหลายชาติแต่ว่าข้างนอกนี่จะเป็นของสไตล์มัลดิเวียนครับผมระหว่างที่เดินดูซุ้มอาหารค่ะเห็นพระอาทิตย์ใกล้ตกดินเลยรีบวิ่งมาก่อนเสียดายจังเลยอ่ะไม่ทันพี่นะคะพระที่ดวงโตมากใช่กำลังใช่กำลังลงสู่ท้องทะเลเลยค่ะแล้วก็น่าเสียดายเหมือนกันจบทริปนะคะเซฮายมัลดีฟนะคะกับน้องหน่องด้วยเหมือนกันในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะน้องหน่องธนาฉัตรบริรักษ์นะคะที่มาร่วมแบ่งปันความสนุกความสุขนะคะไปฝากคุณผู้ชมชาวช่อง3ทุกคนชาวเซฮายทุกคนเป็นไงคะความรู้สึกก็ผมหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนนะก็จะมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับพวกเรา3คนใช่มีน้องเพื่อนด้วยทริปนี้ต้องขอบคุณน้องเพื่อนด้วยอีกคนเช่นกันค่ะความรู้สึกคุณเป็นไงคะเหนื่อยไหมสนุกไหมแฮปปี้ไหมกับสนุกครับผมเหนื่อยนึกเหนื่อยเวลาแบบไปเล่นกีฬาเล่นกีฬาแต่มีความสุขมีความสุขครับผมแล้วก็สนุกแล้วก็นะผมก็ทริปนี้ก็จบไปอย่างสมบูรณ์นะครับใช่แล้วก็ถ้าทริปหน้าเนี่ยเราจะไปไหนกันผมกับพี่ติ๊กเนี่ยจะพาไปกันก็อยากจะให้ติดตามนะครับผมกับรายการเซฮายครับผมหรอไม่หรอกครับผมโอเคแหมจบเองจบอย่างน่ารักมากแน่นอนค่ะถ้าน้องหนองเองนะคะมีเวลานะคะที่มาร่วมทริปเซฮายนะคะพี่ติ๊กแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยต้องเชิญน้องหนองมาอีกแน่นอนค่ะไม่พลาดแน่นอนเพราะว่าหนองนะคะมาแต่งแต้มสีสันได้อย่างสนุกสนานแล้วก็น่ารักมากๆก็ต้องขอขอบคุณนะคะอนันทารารีสอร์ทที่เราพักนี่คือเวลี่นั่นเองค่ะที่ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะคะมีทั้งที่พักที่พักผ่อนอย่างแบบว่าสะดวกสบายมีความสุขนอนหลับแบบว่าตื่นขึ้นมาได้เห็นอากาศดีๆได้เห็นท้องทะเลสวยๆนะคะต้องขอบคุณนะคะอนันทาราเวลลี่แห่งนี้ด้วยนั่นเองค่ะครับผมและช่วงหน้าค่ะ
ยังมีเซฮายนิวเจเนอเรชั่นรอต้อนรับพาผู้ชมไปท่องเที่ยวกันต่อค่ะยังไม่จบนะคะแต่ว่าสำหรับติ๊กนะคะสัปดาห์หน้ามาเจอกันว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามคลิปได้อย่างต่อเนื่องไม่มีพลาดสักตอนเลยนะคะเพียงติดตามช่อง Nostar Channel ค่ะกดที่ปุ่ม Subscribe นะคะและกดปุ่มระฆังด้านล่างเพียงเท่านี้เองค่ะ